สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้เพื่อนๆชมต้นกระชายนะคะต้นกระชายเนี่ยคือเง่าของเขาฝังเข้าไปในดินแล้วเขาก็จะแตกยอดออกมานะคะส่วนตรงเนี้ยเขาจะอยู่ใต้ดินนะคะเห็นไหมคะค่ะก็จะบอกว่าต้นตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะคะไม่ต้องเอาหัวเขาลงมาตรงเนี้ยทานกับน้ำพริกได้นะคะเนี่ยค่ะทานกับน้ำพริกได้สดๆแบบเนี้ยค่ะไม่ฉีดยาด้วยค่ะทีนี้เราจะมาดูหลายท่านนะคะไม่เคยเห็นต้นกระชายนะคะใบก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะประมาณนิ้วกว่าๆค่ะต้นลำต้นก็จะเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆพวกข่าเนาะเนี่ยคล้ายๆข่ากลิ่นหอมๆเหมือนข่าเลยคุณอ่อนโยนมากเนี่ยทานกับน้ำพริกได้นะคะค่ะแล้วก็เนี่ยลำต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแดงๆเรียวๆนิดนึงทีนี้เรามาดูวิธีการปลูกกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเอาตรงนี้ออกนะคะเนี่ยค่ะมาดูตรงนี้กันนี่เอาหัวออกนะคะแล้วเราก็แบบนี้เลยค่ะฝังเข้าไปในดินแค่นี้เองค่ะเป็นง่ายๆแล้วเนี่ยเขาก็แตกเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะน่ารักค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะดึงให้ดูนะคะเนี่ยค่ะดึงให้ดูเนี่ยค่ะคุณก็จะเห็นรากเขาออกมาอย่างนี้นะคะฝังลงไปเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาก็แตกเป็นต้นไม้ที่ตายยากค่ะทีนี้มาดูเง่าที่เราเตรียมไว้เฉพาะปลูกกันนะคะนี่เลยก็คือเง่าจากตรงนี้นะคะเพื่อนๆอย่าทิ้งนี่นะคะอันนี้เดี๋ยวจะไปลงปลูกเป็นสวนเลยนะคะจะมีเยอะกว่านี้ค่ะแต่จะบอกวิธีการปลูกนะคะก่อนพอเราตากแดดแห้งแล้วเห็นไหมคะบางอันก็เตรียมจะงอกละแดงๆเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเตรียมงอกละนี่เลยค่ะเราต้องแช่น้ำยากันเชื้อราตัวนี้เนาะเนี่ยค่ะตัวนี้เองถุงละ80บาทเพื่อนๆเนี่ยเราแช่ประมาณ20นาทีแล้วส่งขึ้นนะคะแล้วเราทำการเพาะปลูกแล้วเวลาปลูกระหว่างหัวเนี่ยประมาณคืบหนึ่งนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณคืบหนึ่งเวลาเราปลูกเนี่ยค่ะผลผลิตก็เราทำน้ำกระชายอยู่นะคะถึงได้มีหัวก็เวลาเราได้กระชายมาแล้วอ่ะหลังจากออกจากเง่าอ่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัดตรงนี้ออกขอโทษนะพอดีมือจับไม่ได้เอาขาตั้งมาเนี่ยค่ะเพราะว่าตรงปลายเนี่ยเราต้องตัดออกเพราะว่าเขาจะมีขี้ดินเสร็จแล้วเราไปแช่น้ำประมาณแช่น้ำกับเกลือประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ส่งขึ้นนี่อันนี้หัวนะคะทำการเพาะปลูกค่ะก็อันนี้เลยค่ะก็คืออันนี้คือสะอาดมากละตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ไปล้างอีกทีเพราะขี้ดินเขาจะติดตามหัวก็นี่นะคะมะนาวกระชายแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยค่ะที่บ้านทำอยู่นะคะก็ทำมาได้พักใหญ่ละทำขายก็มีออเดอร์เยอะนะคะก็แต่ว่าวันนี้คือเนี่ยอันเนี้ยเขาจะอยู่ใต้ดินน่ะประมาณ8เดือนเก็บได้นะถ้าเราไม่เก็บเนี่ยจากที่ศึกษามาเขาจะหายไปเองเลยหายแบบเหมือนเป็นขี้ดินเลยอ่ะเหมือนกลายเป็นดินไปเลยแบบเนี้ยถ้าเราไม่เก็บก็ประมาณติ๊กไว้นะประมาณ8เดือนเสร็จแล้วก็เก็บผลิตได้ตรงนี้เขาจะจุ่มอยู่ใต้ดินนะคะเราก็ยกขึ้นมาเนี่ยค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเวลายกขึ้นมาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเขาจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วเราก็เอาหัวออกไปแต่อันเนี้ยเขายังไม่งอกเขาเริ่มเป็นรากเนี้ยแล้วก็ฝังดินอย่างเก่าต้นเมื่อกี้ก็ไปกินกับน้ำพริกก็ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้วิจัยแล้วว่าในสารของกระชายช่วยฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆและจริงๆแล้วเป็นโสมของไทยนะคะเพื่อนๆคุณสมบัติของโสมก็คือโสมไทยเราเนี่ยไม่กักเก็บพิษแล้วก็ทำลายพิษในกระแสเส้นเลือดออกนะก็พิษมาจากไหนในร่างกายก็จากสารปนเปื้อนจากที่บางทีเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในกระชายที่เขาฉีดยามาหรือสิ่งสกปรกแบคทีเรียต่างๆเนาะแล้วก็ผักจากหมูที่ฉีดยาบ้างอะไรบ้างที่ซึมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยค่ะนี่นะคะสวยงามมากนี่นะคะเห็นไหมคะใบจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต้นกระชายเพราะว่าน้อยท่านจะ
จะแทบจะไม่เคยเห็นต้นกระชายก็เหมือนว่านเราดีๆเนี่ยค่ะแต่กลิ่นเกินของเขาก็จะเป็นเหมือนข่าเนี่ยค่ะพอดีปลูกใส่กระถางไว้ให้เพื่อนๆดูกันนะคะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะใบสวยงามหอมเนี่ยค่ะอันนี้เป็นใบที่สมบูรณ์มากเลยค่ะค่ะก็นี่นะคะเดี๋ยวเวลาประมาณเกือบ8เดือนแล้วก็เก็บละเง่าตัวเนี้ยเขาจะเกิดออกมาเขาจะฝังเข้าไปใต้ดินแบบเนี้ยค่ะเพื่อนๆไม่งงนะค่ะแล้วเราก็ยกขึ้นเนี่ยอันเนี้ยขนาดยังไม่เท่าออกก็เป็นต้นไม้ที่เป็นง่ายมากคุณเห็นปะงอกละยังไม่ทันปลูกเลยเพราะฉะนั้นเป็นได้ง่ายมากเลยนะคะก็เพื่อนๆก็หามาปลูกได้ใครมีกระถางใหญ่ๆก็ปลูกกระถางใหญ่อันนี้พอดีปลูกให้เพื่อนๆชมกันว่าต้นกระชายเป็นยังไงนะคะก็สวยงามมากเนี่ยค่ะต้นกระชายเป็นโสมไทยนะคะแต่ที่สำคัญใช้เวลานานเนาะ8เดือนฝ่าหัวเราจะทานกันได้ค่ะก็อันนี้หัวมีจำหน่ายนะคะใครจะไปปลูกก็โทรสั่งได้นะคะก็เดี๋ยวเรื่องราคาก็คุยกันมีเยอะมากเลยค่ะหัวพร้อมเพาะปลูกนะคะก็เรียบร้อยเลยแล้วก็ผงกันเชื้อราถุงละ80บาทนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสั่งก็ซื้อไปไว้ใช้ได้ไม่ก็จะแบ่งเป็นช้อนก็ได้ช้อนโอนตินเล็กๆอ่ะสัก10บาทอะไรเงี้ยเราก็จะแบ่งใส่ถุงให้เห็นไหมคะงอกละก็อันนี้ก็เตรียมตัดหัวตัดท้ายนะคะเราไปแช่น้ำเกลืออีกทีนึงก่อนที่จะมาเป็นตรงเนี้ยเราก็ต้องล้างนะ3น้ำเอาขี้ดินออกให้หมดก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อนๆขี้ดินที่อยู่ตรงเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะกว่าเราจะล้างออกนะคะนี่นะคะสวยงามค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็เตรียมทำละกระชายน้ำผึ้งมะนาวอันนี้ก็คือสะอาดสมบูรณ์มากเลยเดี๋ยวไปปั่นหั่นแล้วก็ปั่นนะคะค่ะก็ต้นกระชายเห็นกันแล้วนะสามารถกินกับน้ำพริกได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทานที่ระยองเขาทานกันเยอะนะเวลาซื้อกับข้าวแกงเนี่ยเขาก็จะมีน้ำพริกแล้วก็มีต้นกระชายเนี่ยให้อร่อยค่ะหอมหอมมากอ่อนๆเลยค่ะเดี๋ยวไปทานข้าวก็จะไปทานหน่อยที่ปลูกไว้เนี่ยคือจะไว้ทานอันเนี้ยจะไว้ทานยอดมันนะเนี่ยแบบเนี้ยคือจะไปทานกับน้ำพริกค่ะช่วงนี้ก็มีเชื้อโควิดระบาดก็เราก็ควรที่จะปลูกกันกินต้นก็ได้ค่ะทานเป็นต้นก็ได้สวยงามเนาะดูใบสวยมากเลยใบสมบูรณ์มากอันนี้คือสมบูรณ์มากเลยค่ะเนี่ยนะคะต้นกระชายนะคะก็ถ้าใครจะปลูกทำธุรกิจมีที่สักหน่อยนึงอะไรเงี้ยอยากจะได้หัวของเราไปเงี้ยก็ติดต่อมาได้นะคะก็ส่งทางไปรษณีย์ให้ค่ะแล้วก็ผงกันเชื้อรานะคะแช่ก่อน20นาทีแล้วก็ทำการเพาะปลูกได้เลยค่ะก็หัวของเราก็สมบูรณ์ทุกหัวนะคะเตรียมงอกหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะส่วนมากเตรียมงอกทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยดูดิคะเยอะแยะเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยส่วนมากเตรียมงอกเลยก็คือเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆมองดูได้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเต็มเลยเนี่ยค่ะก็หัวของเราก็สมบูรณ์นะคะถ้าใครอยากได้ไปปลูกมีที่สักคืบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เอาได้เลยค่ะปลูกไว้กินยอดกับน้ำพริกก็มีประโยชน์ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเนาะค่ะเดี๋ยวจะไปทำน้ำผึ้งกระชายต่อค่ะก็จริงๆแล้วหัวมีเยอะกว่านี้อีกนะถ้าใครจะปลูกเป็นไร่ก็ได้นะเราก็มีหัวให้ก็ติดต่อสอบถามเรื่องราคากันมานะคะค่ะก็คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะต้นกระชายกระชายเป็นโสมของไทยมาแต่ช้านานแล้วนะคะรู้อย่างนี้ทำทานตั้งนานละ พอดีเพิ่งจะมาทราบเอาตรงช่วงโควิดที่แล้วเนี่ยว่ากระชายคุณสมบัติสูงมากเลยสามารถทำลายไขมันในเส้นเลือดได้คุณคิดดูเนี่ยมันแบบมันน่าทานอะปั่นเก็บไว้ก็ได้เอาหัวปั่นเก็บไว้เช้าก็ตักประมาณ3ช้อนน้ำผึ้งแล้วก็น้ำมะนาวบีบไปหน่อยอร่อยที่สุดแล้วค่ะค่ะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ